ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับกู้มาแจกไปให้สุดนายกเศรษฐาแถลงไปเรียบร้อยคนไทยประมาณ50ล้านคนจะได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็ตมูลค่า 10,000 บาทบนเงื่อนไขใหม่ต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่ถึง 70,000 ต่อเดือนมีเงินฝากทุกบัญชีต่ำกว่า 500,000 บาทก็หมายความว่าคนที่มีเงินเดือนเกิน 70,000 บาทหรือมีเงินฝากทุกบัญชีเกิน 500,000 บาทอย่างใดอย่างหนึ่งไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทใช้สิทธิ์ภายใน6เดือนขยายพื้นที่การใช้จ่ายให้ครอบคลุมระดับอำเภอใช้งบประมาณทั้งโครงการ 500,000 ล้านบาทแล้วเงินมาจากไหนนายกเศรษฐาแถลงดังนี้ในวันนี้คำตอบที่เป็นไปได้มากที่สุดในการดำเนินนโยบายนี้คือการออกพระราชบัญญัติเป็นวงเงิน 500,000 ล้านบาทซึ่งต้องผ่านกระบวนการการตีความโดยกฤษฎีกาเพื่อให้การออกพระราชบัญญัติกู้เงินดังกล่าวเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมและไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องการออกพระราชบัญญัติจะมีความโปร่งใสภายใต้การตรวจสอบทวงดุลในระบบรัฐสภาผมมั่นใจว่าในที่สุดแล้วจะได้รับการอนุมัติโดยรัฐสภาและเป็นไปตามมาตรา53พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561พระราชบัญญัติการกู้เงินดังกล่าวจะระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงินระยะเวลาในการกู้เงินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตให้เป็นไปตามความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายและรัฐบาลจะทำการกู้เงินก็ต่อเมื่อมีการนำเงินไปใช้และนำมาขึ้นเป็นเงินสดซึ่งนี่จะเป็นการทำให้เงินในระบบทั้งหมดใหญ่ขึ้นกว่า 500,000 ล้านซึ่งจะหมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยยะสรุปก็คือกู้เงินมาแจกรัฐสภาคงให้ผ่านเพราะหากไม่ผ่านรัฐบาลก็พังทันทีแต่ดูเหมือนว่านายกเศรษฐาจะเผื่อเหลือเผื่อขาดจึงได้ใช้คำว่าคำตอบที่เป็นไปได้มากที่สุดในการดำเนินนโยบายนี้คือการออกพระราชบัญญัติก็แสดงว่ายังไม่ 100% ว่าต้องออกเป็นพระราชบัญญัติอาจหาเงินจากช่องทางอื่นก็ได้แต่วินาทีนี้ถือว่าการออกพระราชบัญญัติกู้เงินคือทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดที่รัฐบาลจะทำได้หรือเปล่าทำได้ครับเพราะรัฐบาลประยุทธ์ออกเป็นพระราชกำหนดด้วยซ้ำแต่อยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างจากปัจจุบันเช่นปี2564รัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน 500,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19 การเยียวยาประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจกู้แล้วเพดานหนี้ไม่เกิน 60% ของ GDP แต่สถานการณ์ในปัจจุบันจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่ประเด็นนี้ผู้รู้พูดกันไปเยอะแล้วพระราชบัญญัติกู้เงินจะไปได้ตลอดรอดฝั่งสิ่งสำคัญคือต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐวางกรอบในการกู้และใช้จ่ายเงินไว้ดังนี้กู้เงินนั้นจะต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจนเช่นวัตถุประสงค์ระยะเวลาในการกู้แผนงานหรือโครงการที่จะเบิกจ่ายตลอดจนหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการกู้เงินจะกระทำได้แต่เฉพาะเพื่อใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือสังคมและเมื่อหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของแผนงานหรือโครงการมีความพร้อมที่จะดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่จะใช้จ่ายเงินกู้นั้นแล้วการเบิกจ่ายเงินกู้จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินและระเบียบการเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัดและการใช้เงินจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสคุ้มค่าและประหยัดให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีถ้ามีเงินเหลือหรือไม่มีการดำเนินการ
หรือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินตามแผนงานหรือโครงการนั้นให้นำส่งคืนคลังการกู้เงินต้องเป็นไปตามกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศซึ่งกรอบดังกล่าวกำหนดให้ยอดหนี้สาธารณะคงค้างต้องไม่เกินร้อยละ60ของ GDP ถ้าก่อหนี้เกินกว่ากรอบดังกล่าวรัฐมนตรีต้องรายงานเหตุผลและวิธีการรวมถึงระยะเวลาที่หนี้สาธารณะจะกลับมาไปเป็นตามสัดส่วนดังกล่าวที่สำคัญจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ถ้าอยู่ในกรอบนี้คนไทย50ล้านคนก็เตรียมรับคนละ 10,000 บาทวันนี้ต้องให้เครดิตพรรคก้าวไกลซะหน่อยใช่ว่าจะตำหนิติติงไปเสียทุกอย่างสิริกัญญาตันสกุลเตือนแล้วนะท้ายที่สุดอาจไม่มีใครได้เงินจากโครงการนี้เพราะเสี่ยงขัดต่อกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญมาตรา140และขัดต่อพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังมาตรา53ที่มีการระบุว่าหากใช้เงินที่ไม่ได้เป็นไปตามงบประมาณปกติจะทำได้กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้นแต่วันนี้ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรเราไม่ได้อยากกดดันให้มีการร้องเรียนไปยังศาลรัฐธรรมนูญแต่เราคิดว่านี่เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารอย่างแท้จริงที่ต้องแสดงความรับผิดชอบโดยให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความให้เด็ดขาดว่ารัฐบาลจะออกพรบเงินกู้ 500,000 ล้านบาทได้หรือไม่โดยไม่ต้องไปถึงมือขององค์กรอิสระที่ไม่เป็นวิถีทางประชาธิปไตยสักเท่าไหร่ไม่ทราบว่าขู่หรือไม่แต่หากเรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญระวังจะซ้ำรอยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ถูกคว่ำพระราชบัญญัติกู้เงิน2ล้านล้านมาแล้วครับอีกสักพักจะมีเสียงคร่ำครวญว่ารัฐบาลประยุทธ์กู้ได้ไม่ผิดแต่รัฐบาลเพื่อไทยจะกู้ทีไรก็มีปัญหาทุกทีก่อนบ่นต้องรู้ให้แน่ก่อนว่าทำไมกู้เหมือนกันแต่ผลที่ออกมามันไม่เหมือนกันกลับไปดูได้ครับรัฐบาลประยุทธ์กู้เงินภายใต้กรอบของกฎหมายทุกประการเป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณที่ผ่านสภากรณีการกู้เงินที่เป็นการออกพระราชกำหนดก็มีเหตุฉุกเฉินจากสถานการณ์โควิดมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องกู้ซึ่งเข้าองค์ประกอบของกฎหมายรัฐบาลประยุทธ์ดำเนินการอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐแต่รัฐบาลเศรษฐากู้มาเพื่อแจกในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจยิ่งรัฐบาลอ้างว่าต้องแจกเงินหัวละ 10,000 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ก็ต้องตอบคำถามให้ได้ว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจในปัจจุบันมีสถานการณ์หรือหลักวิชาอะไรมายืนยันว่าการทุ่มแจกเงิน 500,000 ล้านบาทใน6เดือนสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ควรกระตุ้นได้จริงถ้าไม่เคลียร์อาจถึงขั้นต้องใช้สูตรนายกคนละครึ่งศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realtyบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty